เทศกาลสงกรานต์2564ที่จะถึงนี้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเลือกไปสู่ภาคเหนือได้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยเส้นทางเลือกภาคเหนือมี2เส้นทางดังนี้ 1. ถนนวงแหวนตะวันออกทางหลวงพิเศษหมายเลข9เลี้ยวซ้ายที่ต่างระดับคลองหลวงใช้ทางหลวงหมายเลข3214เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข347เลี้ยวซ้ายที่แยกบางปะหันเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข32สายเอเชีย 2. วงแหวนตะวันตกทางหลวงพิเศษหมายเลข9เลี้ยวซ้ายถนนตลิ่งชันชัยนาททางหลวงหมายเลข304เชื่อมต่อถนนพหลโยธินทางหลวงหมายเลข1เลี้ยวซ้ายแยกหลวงพ่อโอทางหลวงหมายเลข1ไปยังจังหวัดนครสวรรค์สอบถามเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสอบถามเส้นทางกรมทางหลวง1586ตำรวจจราจร1197ตำรวจทางหลวง1193หรือ Facebook ตำรวจทางหลวงและ LINE @highway1193ห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางด้วยความห่วงใยจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ